ลุงจะถามว่าไงครับลุงครับเชิญเลยครับจะถามว่าผมกู้เงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลมา 100,000 บาทเป็นโครงการของเกษตรกรแล้วก็มาปล่อยให้ชาวบ้านเขากู้ปล่อยครับเมื่อปี2544แต่ตอนนี้มันหมดสัญญา5ปี49ส่งไปเมื่อปี49 55,000 ยังค้างอยู่ 45,000 หลังจากนั้นก็ผมทยอยส่งแล้วก็เก็บกาดเงินจากสมาชิกไม่ได้ได้ไปส่งวัดแรกเมื่อปี63วันที่ผมจำไม่ได้อันนี้กองทุนอะไรลงกองทุนอะไรเนี่ยกองทุนเกษตรเศรษฐกิจชุมชนนะไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช่นะคนละกองเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ถนอมเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนกู้ยืมไปทำการเกษตรนะครับลุงวอนนั่นเลยการเกษตรครับเพื่อกู้ไปเลี้ยงวัวนะครับถูกไหมครับตอนนั้นลุงวอนมากู้ไปทำอะไรครับให้สมาชิกเขายืมไปเป็นกองเป็นเงินหมุนเวียนอ๋อครับลุงวอนเป็นกรรมการกองทุนของลุงวอนเองเหรอครับลุงวอนครับลุงวอนฟังจากไหนอยู่บนนี้ครับพี่ช้านิดนึงครับผมโทรศัพท์ก็แคร์ลุงวอนได้ยินอยู่ไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินได้ยินช่วยตอบด้วยนะครับลุงวอนเป็นกรรมการกองทุนนี้หรือเปล่าครับกรรมการกองทุนเป็นกรรมการกองทุนและสมาชิกกู้แล้วไม่ได้ส่งคืนอย่างนั้นเหรอครับครับปัญหาคือสมาชิกกู้จากกองทุนแล้วไม่ส่งคืนคำถามของลุงวอนจะทำยังไงให้สมาชิกส่งคืนอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือจะถามว่าไงครับตอนคนหลังจากปี49ส่งไป 55,000 ยังค้างอยู่ 40,000 ครับผมอันนั้นเข้าใจแล้วลุงผมเข้าใจแล้วคำถามคือว่าลุงเป็นกรรมการน่ะสมาชิกมากู้ไปแล้วเนี่ยไม่ส่งคืนให้ครบใช่หรือเปล่าครับครับแล้วลุงไปทวงถามแล้วเขาไม่คืนเหรอเขาไม่คืนบางส่วนแล้วก็ผมก็ไปส่งให้กับการที่อบต.ครับขวดแรกปี63เขาก็ทำให้ตามสัญญาปราบหนี้แล้วผมบอกว่าผมอายุ75แล้วสายตาก็ไม่ดีให้คุณพี่แจงให้ว่าจะส่งคืนถ้าแต่ต้นไม่เอาดอกผมว่าถ้าไม่เอาดอกผมเก็บกาดจากสมาชิกไม่ได้ผมยอมเสียเองเพราะว่าสุดท้ายยังค้างอยู่10,000ครับผมคณะกรรมการไปส่งพอไปส่งปิดบัญชีเขาบอกว่ายังดอกอีก50,000กว่าบาทแล้วก็ไม่ส่งตอนนี้ยังค้างอยู่เท่าแต่ต้นนั้นคุณลุงลองฟังอาจารย์ดูครับพอได้ประเด็นนะครับว่าทำยังไงให้สมาชิกเขาส่งเงินคืนนี่แหละใช่ไหมครับลุงครับเชิญครับอาจารย์ครับคุณลุงนี่มีสองขาแล้วคราวนี้ขาหนึ่งก็คือเป็นหนี้อบต.อีกขาหนึ่งสมาชิกเป็นหนี้ลุงนะครับถูกไหมครับครับคุณลุงมีสองทางนะครับผมว่าคุณลุงเนี่ยเริ่มต้นที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ดีกว่าครับเพราะว่าการที่ให้เจ้าอบต.ลดดอกให้ลุงเนี่ยมันเป็นเงินหลวงนะครับเป็นข้อกฎหมายที่อบต.ทำได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับซึ่งต้องให้อัยการเชิญนะครับเทศบาลมาให้ข้อมูลหรือว่าช่วยเจรจาลุงว่าถ้าปรับโครงสร้างนี่แล้วนะครับโอเคแล้วนี้เนี่ยมันปี44ก็จริงแต่ลุงผ่อนมาตลอดเลยแล้วก็มีการชำระหนี้งวดสุดท้ายเมื่อ63เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการรับสภาพหนี้ครับพี่ถนอมด้วยการชำระหนี้บางส่วนด้วยการชำระดอกเบี้ยหรือด้วยการทำหนังสือรับสภาพหนี้อันนี้ถือเป็นการรับสภาพหนี้นี้ยังไม่ขาดอายุความนะในส่วนของเทศบาลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อลุงครับสมาชิกที่ค้างกับลุงก็เหมือนกันเขากู้ตั้งแต่ปี44เนี่ยไอ้เนี่ยกู้เนี่ยอาจจะขาดอายุความแต่ขาดอายุความแล้วก็ตามหาลุงหนี้ที่มีรายชื่อที่ลุงบอกเนี่ยเขาประสงค์จะชำระหนี้โดยการอัยการเนี่ยทำความเข้าใจว่านี่เงินหลวงนะนะครับช่วยลุงแกหน่อยลุงแกอย่างนู้นอย่างนี้ส
มาชิกที่เอาไปจริงอาจจะนึกถึงบาปบุญคุณโทษไม่งั้นตายไปก็นอนไม่หลับกับพี่ถนอมตายติดที่นี่ไปด้วยนะคนที่กู้เนี่ยให้ลุงไปยื่นคำร้องที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับลุงอยู่ที่นครเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอสารไหนลุงไปที่นั่นเลยอัยการที่นั่นให้เชิญเทศบาลและลูกหนี้ของลุงเนี่ยมาเจรจากันทั้ง3ขาเลยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทศบาลจะลดดอกเบี้ยให้หรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าลดได้เหลือ10,000ลุงไปจ่ายก็ปิดเลยถ้าลดไม่ได้ตามระเบียบก็ต้องเก็บมาให้ครบลุงก็จะได้เก็บจากลูกหนี้มาสมทบให้ได้เท่าจำนวนที่ยังพอค้างอยู่นะครับครับลุงอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยลุงวอนเนี่ยครับครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ทางปปช.ของฟ้องแล้วนะครับใครฟ้องครับลุงเทศบาลอบต.อบต.ฟ้องใครไม่ใช่เทศบาลอบต.ฟ้องใครแล้วของผมครับของกับประธานแล้วก็นัดไปไกลเกลี่ยวันที่10กุมภาเขาส่งเรื่องให้อัยการฟ้องให้ใช่มั้ยครับครับเนี่ยอบต.ส่งเรื่องให้อัยการแล้วพี่ถนอมเนี่ยครับปัญหาอยู่ตรงนี้ก็เจรจาอยู่ในศาลนะครับเพราะฉะนั้นลุงเองนะครับทำได้อีกทางเดียวในระหว่างนี้เจรจาก็เจรจาขอเทศบาลผ่อนใบในศาลอีกมุมหนึ่งลุงต้องไปยื่นคำร้องต่ออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ขอให้เชิญสมาชิกมาจ่ายลุงบ้างลุงจะเอาเงินไปจ่ายในคดีที่ถูกฟ้องครับพี่ถนอมครับต้องทำวิธีนี้แล้วครับนะครับแล้วลุงเองก็ไม่ฟ้องสมาชิกด้วยนะครับลองลุงลองไปดูจะขออัยการนะครับเป็นทนายให้กับจัดทนายให้กับลุงเพื่อฟ้องสมาชิกที่ขาดนัดที่ขาดส่งได้ไหมอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่ถนอมคราวนี้ลุงต้องฟ้องคนอื่นบ้างแล้วที่กู้ไปนะครับลุงอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยนะอยู่อำเภออะไรทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ขึ้นศาลทุ่งสงอัยการทุ่งสงนะอาจารย์ทุ่งสงลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลทุ่งสงนะครับให้เขาเจรจาให้ทั้งกรณีของเขากู้ลุงไปแล้วก็ลุงกับอบต.ให้เขาเจรจาไกล่เกลี่ยให้ก่อนไปศาลก็ได้ครับลุงครับครับ